ยายเราก็เคลียร์ลงหลุมปิดเลยพี่น้องใส่แล้วเคลียร์ลงเลยเคลียร์ปิดหลุมไปเลยค่ะใส่แล้วเคลียร์ปิดหลุมไปเลยปิดนิดหน่อยไม่ต้องปิดหลายปิดพ่อให้คนตกห้ามคุณบกกระเด็นนะอันนี้ก็ใส่ไปเลย1กรัมประมาณนี้อันนี้ก็สิมีหลุมคือกันตั้งก็สิใส่แบบนี้ไปเลย1กรัมประมาณนี้ค่ะแล้วก็เคลียร์ไปเลยคนงานก็กูดไปเฮาก็หยอดตามหลังไปนะทุกคนว้ายลุงแดนสวัสดีค่ะกบแล้วฮะกบไป2ต้นนึงว่านั่นฝนตกดีบ่ลุงเดชสวัสดีค่ะนี่บ่าวทองมาพอดีเลยลุงเดชมาสวัสดีลุงเดชคนงานขุดอันเตรียมมันใส่ปุ๋ยลุงเดชฝนบ่ตกทําทาสิคึมมาเป็นอาทิตย์เหรอสวัสดีครับลุงเดชสวัสดีครับพากันขุดไอ้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกครับบัดนี้ทําสาวรุ่นอันสุดท้ายปลาสุดท้ายปลาใหญ่ปลานี่ทําสาวไอ้10พฤษภาคมครับเหรียญกลัวครับเลยพากันใส่ปุ๋ยดอกใส่ปุ๋ยกระชากดอกแม่นครับเพราะว่ามันสิติดดอกพร้อมรุ่นตัดก้อนดอกรุ่น2บัดนี้ครับสะสมอาหารแล้วครับครับบ่าวทงฝนตกบ่ทําทาสิตกมา 2-3 มื้อแล้วห่างเป็นอาทิตย์แล้วค่ะน้ําบ่แห้งครับสิแต่ปล่อยๆบ่ค่อยชุ่มปานใดมีแต่ปล่อยๆสงสัยสิได้งดบักคั่นแล้วมั้งถ้าบ่มีแต่แบบว่าแค่ปล่อยขอบคุณนะลุงเดชกำลังงามอันนี้ทำแถวนี้เนี่ยคือเฮ็ดที่หลังหมู่ค่ะแถวสุดท้ายไหนล่ะตาลต่อเดือนกว่าเดือนกว่าแต่ว่าป้าข้างในพุ่นครบ2เดือนแล้วป้านี่เฮ็ดสุดท้ายเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดสุดท้ายนี่สิงามเสี่ยงหมู่เลยอันนี้สิงามเพราะว่าต้นเพิ่นใหญ่แล้วขอบคุณหลายๆเด้อลุงเดชเด้อขอบคุณค่ะขนาดยังบ่ทันบำรุงฮอร์โมนบ่ทันปีนี้อยู่ดีมีแห้งสิได้กินอยู่ปีไก่เบิ่งอากาศมันบ่ค่อยดีบ่กล้าส่งไก่ขอบคุณเด้อหนูไลฟ์แป๊บนึงลุงเดชผ่านได้เลยบ่ไปหาปลาที่มื้อนี้ไล่แป๊บนึงก็สิได้ไปรับนักเรียนแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเพิ่นไปเก็บเฮ็ดได้เป็นตาๆบ้านเพิ่นบ้านเฮาบ่มีเฮ็ดกินตกอยู่ตอนนี้3มื้อแล้วเปิดมันมืดมาแบบเหมือนฝนเข้าทางพุ่นล่ะมันไปพุ่นแม่นมันผ่านเฮาพุ่นเลยเพราะว่ามืดแบบมืดเหมือนจะถล่มน่ะหนูนี้เข้าบ้านทุกมื้อแต่ว่าพอฮอดบ้านกับปล่อยๆก็เศร้าจ่อยมืดแบบฟ้ามืดฟ้าดํามาทุกวัน 3-4 มื้อนี่บ่แห้งบ่พอมันบ่ซุ่มลงหรอกมันปล่อยๆแบบลิ้นๆพอรําคาญนี่ตกอยู่3มื้อปึ๊ดนี่แหละ3มื้อที่ขึ้นไปบ้านลุงเดชหนูก็ว่าไปตกอยู่ทะเลใส่เนาะฝนแห้งทางพุ่นล่ะฝนแห้งทางอีสานเหนือป้าแจ่มไปจันทน์ก็ว่าตกซุมื้อตอนวังหันน้ำหงเต็มบ้านเขากำลังสิขึ้นบัดนี้ก็แห้งก็ดีคือกันล่ะแต่บัดนี้พังลงมาแห้งๆเลยให้กล้าให้เขาเกิดงามขอบคุณนะลุงเดชนะผ่านได้เลยหนูไลฟ์ประมาณ 15-20 นาทีนี่แหละไม่ต้องอยู่กับหนูหรอกเพราะว่าหนูไลฟ์ให้มันเปิดหลังคาเฉยๆให้หลังคามันไหลถ้าบ่ไหลหลังคาบ่ไหลถ้าไหลก็มือละลอยมือละบาทเห็นคลิปสั่นบ่าวท่งเก็บบักท่านอยู่แม่นจ้าป้าใหญ่ปลาใหญ่ข้างในเนี่ยเผื่อสิมีแบบว่าพวกหนูบ่ได้เร่งเอาก่อนไงถ้าเร่งก่อนฮ้อนมันสู้กับฝนบ่ไหวก็เลยบ่เร่งให้มันฮอดหน้ามันนี่เริ่มเอาแล้วถ้าเฮาตอนนี้คือมันเริ่มกินเด็กๆ ก็เก็บกินได้แล้วคลิปสันเบาท่องเก็บบักท่านอยู่เก็บคือมันบ่ได้ดกหลายครับเฮาปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเฮาเร่งเอาก่อนน่ะมันสู้ฝนบ่ได้มันแรงช่วงนั้นมันแรงแล้วกันแม่งมันท้องแม่นก็เลยบ่เร่งถ้าเร่งสู้กับเขามันเพิ่มทุนของเราทุนตอนนี้ทุนน้อย เห็นไหมพอนั่งพอเว้าแล้วนั่งคุยเห็นว่า ถ้ามีคนคุยขอบคุณนะคะลุงเดชผ่านได้เลย